เมทริปคราวนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้คีย์ลัด GRS นะครับคีย์ลัด GRS ก็คือคีย์ลัด Move Rotate และก็ Scale นั่นเองกด G ก็ Move กด R ก็ Rotate หมุนกด S ก็ Scale นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะครับในตัวการกด GRS นะครับอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเรายังอยู่ที่ Object Mode นะครับการกด R นะฮะถ้ากดครั้งเดียวก็จะหมุนแบบหมุนแบนๆไปกับหน้าเราแต่ถ้าเกิดกด R 2ทีมันจะเป็นหมุนในแนวหน้าตัดกับเราแต่ทีนี้นะครับแต่ G Grab Move เนี่ยนะครับกด2ทีไม่มีอะไรออกมานะครับกด S เหมือนกันนะครับกด2ทีก็ไม่มีอะไรออกมาแต่ว่าถ้าเกิดกดแท็บเข้าไปที่ Edit Mode แล้วเนี่ยนะครับการกด R 2ทีสมมุติกด R 2ทีใน Edit Mode อย่างนี้สมมุติอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีหางแล้วกด R เห็นไหมครับแต่ถ้ากด R 2กด R อย่างนี้มันก็จะหมุนไปอย่างนี้แต่ถ้าเกิดกด R 2ทีก็จะหมุนไปอย่างนี้เราก็สามารถที่จะปรับแต่งหางอะไรต่างๆได้การกด R เรารู้ไปแล้วเรามาดูการกด G การกด G นะครับถ้าเกิดเรา Move เฉยๆกด G ก็จะเป็น Move เฉยๆแต่ถ้าเกิดกด G 2ทีนะครับมันจะเป็นการ move ตามเส้นที่มันอยู่นั่นเองนะครับทั้ง4ด้านจะไม่ไปไหนมันจะเหมาะกับงานที่ต้องการเลื่อนจุดที่เป็นลูปนะครับโดยการกด Shift Alternate นะครับคลิกซ้ายตอนนี้ผมเลือกจุดทั้งลูปแล้วนะครับอย่างนี้ผมกด G 2ทีเห็นไหมครับมันต่างกับกด G อย่างเดียวกด G ทีเดียวอย่างนี้นะครับถ้ากด G 2ทีมันก็จะหมุนมันก็จะ เลื่อนไปตามสโลปของเส้นที่มันอยู่นั่นเองมันดูคล้ายๆกับการทำ Inset นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะจากนั้นเรามาดูเรื่องของการ Scale ถ้าการ Scale นะครับถ้ากด S ทีเดียวก็จะเป็นการขยายอย่างนี้นะครับนะแต่ว่า Scale ไม่มีกด S 2ทีนะฮะแต่ Scale เนี่ยถ้าเกิดเรากด Ctrl บวกถ้าเกิดเรากด S Scale อย่างนี้ก็จะ Scale อย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เราอยากต้องการอยากให้หางมันมีความหนาขึ้นหรือบางลงใช่ไหมเราก็กด alternate s ได้มันก็จะเป็นการ scale ตาม normal นั่นเองนะครับนี่คือทิปเล็กๆนะครับในการใช้ GRS นะครับซึ่งคำสั่งตัวเดียวกันสามารถใช้ได้2ลักษณะ